ไม่เข้าใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมไม่เคยเปิดรับเนื้อหาของเพลงนี้นะทุกคนแทนความรู้สึกของปูริมให้กับมาตาได้ 100% เลยนะเพราะว่าเล่าเรื่องเลยว่าปูริมหัวใจแต่ก่อนเป็นยังไงพอเจอแล้วเป็นยังไงความน่ารักเป็นยังไงการร้องเพลงนี้ยากครับคือด้วยคำที่ครั้งนี้พี่หนึ่งเขาแบบว่าตั้งใจว่าจะแงะเสียงออกมามันก็เลยกลายเป็นว่าต้องปรับจูนกันตรงนั้นแล้วก็มันมีเรื่องให้แบบคิดตอนที่ร้องออกมาหลายอย่างแต่ก็ใช้เวลานานพอสมควรแล้วนะครับกับเพลงนี้แต่ก็เชื่อว่าคนฟังน่าจะชอบครับน่าจะออกครับวันนี้ก็มาอัดเพลงละครมาตาลดากับเจนจินะครับก็ไม่ได้เจอน้องนานก็รู้สึกว่าวันนี้ตอนที่น้องเดินเข้ามาปุ๊บพี่ก็บอกว่าเฮ้ยเจมวันนี้พี่ขอเปลี่ยนวิธีการร้องของเจนนิดนึงนะรู้สึกว่าอยากจะแก้ไขอะไรบางอย่างให้นิดนึงแล้วก็อยากจะให้เขาร้องได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็เข้ากับเพลงนี้มากขึ้นนะเพราะเพลงนี้มันก็จะมีความฟังสบายแต่ก็มี energy อยู่ฉะนั้นไม่อยากให้มันเหนื่อยจนเกินไปยอมรับว่าโยนโจทย์ยากให้เจมเนาะก็คือเขาก็จะเคยติดวิธีการร้องแบบหนึ่งมาก็เราถือว่าด้วยความที่เจมเขาเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วเนาะเราถือว่าโจทย์ยากเนี่ยเขาต้องสู้แน่ๆเขาต้องเอาชนะแล้วต้องทำให้ได้แน่ๆก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่รู้สึกว่าแบบคือคนเราถ้าใจมันก็พร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะแบบผมคิดว่าเจมเขาคงคิดว่าแบบวันนี้ที่เขาได้มีการแก้ไขวิธีการร้องอะไรอย่างเงี้ยมันคือจะเป็นผลดีกับตัวเขาแหละผมคิดว่าเขาคงสู้ไม่ถอยแล้วแน่รู้สึกขาดใจในการอยากหาล่องเสียงพี่อยากให้แบบสบายขึ้นเสียงลึกมากก็มันเพิ่งจะเข้าใจว่าฉันควรมีหัวใจเพื่อรักใครฝากเพลงนี้ด้วยนะครับผมถ้าฉันเปิดโหมดรักให้กับหัวใจนะครับก็เป็นเพลงที่แทนความรู้สึกของปูริมแบบ 100% เลยก็อยากให้ฟังความอบอุ่นนี้แล้วก็ไปดูละครกันในเรื่องมาตาลดาครับถ้าฉันเปิดโหมดรักให้กับหัวใจมันคงจะไม่สายเกินไปใช่ไหมให้ใจที่เคยได้พังได้เอามาใช้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus